สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎช่วงวันที่21มิถุนายนจนถึง22กรกฎาคมนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีภาวะสับสนวุ่นวายใจนะคุณอาจจะมีคาแรคเตอร์บุคลิกภาพที่มันดูซับซ้อนนิดนึงนะว่าด้วยการที่เริ่มกันตอนแรกเลยเนี่ยหลายคนน่ะจะมีความรู้สึกแบบใจดีมีเมตตามีมิตรสัมพันธ์ที่ดีเห็นอกเห็นใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะหรือบางคนนะเนื่องจากดาวจันทร์เนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนของกรกฎใช่ไหมถึงแม้ว่าดาวอาทิตย์เข้าไปสู่กรกฎเนี่ยค่ะคุณก็อาจจะมีภาวะอารมณ์แปรปรวนเกิดขึ้นได้นะคะยังไม่พอนะคะคุณจะรู้สึกได้ถึงการปกป้องดูแลคุ้มครองมีความเป็นคุณแม่มีภาวะเหมือนเป็นปูอะค่ะสัญลักษณ์ของราศีกรกฎก็คือปูใช่ไหมคุณจะมีความรู้สึกถึงการปกป้องโปรเทคคุ้มครองคนที่เข้ามารอบตัวคุณอะเพิ่มมากขึ้นได้แต่ถ้าร้ายแรงหน่อยนิดนึงนะก็คือการที่คุณอาจจะรู้สึกได้ว่าฉันให้อภัยใครไม่ได้ฉันรู้สึกว่ามันยากเกินกว่าการที่จะให้อภัยใครที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะยังมีต่อค่ะหลายคนนะคะอาจจะมีภาวะจินตนาการสูงหัววายคิดอะไรก็ได้คิดอะไรก็ออกนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะมีภาวะการผ่อนคลายสบายใจจะมีการบำบัดนะคะจากที่บ้านก็ได้นะหลายคนนะคะอาจจะมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยนะคะนิสัยเหมือนคุณแม่ก็มานะคะปากบอกว่าไม่ชอบดุแต่ว่าจริงๆแล้วความรู้สึกคือเป็นห่วงเป็นใยคนที่เข้ามามากๆเหมือนครูไหวใจร้ายสอนนักเรียนคนนึงบอกว่าเหมือนครูไหวใจร้ายเขาบอกว่าแปลว่าอะไรพี่แจง นี่ก็ลืมไปว่าโอ๊ยตายละเด็กคงจะเกิดไม่ทันอย่างเงี้ยก็คือการที่คุณนะคะหวังดีกับใครก็แล้วแต่ว่าบางครั้งสิ่งที่คุณแสดงออกไปอ่ะดูดุแต่จริงๆอ่ะคุณอ่ะหวังดีกับเขาเนี่ยเอาไหมคะความเป็นกรกฎมันก็จะแผ่ออกมานะแล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนนะคะจะมีสัญชาตญาณความเป็นนักธุรกิจค่อนข้างจะสูงนะคะในช่วงเดือนนี้นะต้องแนะนำว่าจะดีกว่าถ้าคุณได้ทำกับพาร์ทเนอร์กับคนอื่นๆดีกว่าการต้องมาทำคนเดียวนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศนะคะอาจจะรู้สึกว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนมากขึ้นมีการแบบทำกับข้าวทำขนมตกแต่งบ้านมากขึ้นแล้วก็ทำเบเกอรี่มากขึ้นหรือว่าแม้แต่การดูแลเทคแคร์ใส่ใจคนอื่นๆในครอบครัวมีภาวะการเนอร์เชอริ่งมากขึ้นก็ได้ถ้าใครชอบสนใจนะคะคอนเทนต์ดีๆนะคะติดตามแจงได้นะที่ LINE นะคะ Facebook นะคะหรือแม้แต่คอมมูนิตี้ของ YouTube เองก็แล้วแต่นะแจงจะอัปเดตข้อมูลใหม่ๆในส่วนของโหราศาสตร์ตะวันตกตลอดเลยหรือแม้แต่ว่าถ้าใครชอบอยากจะปรึกษาดูดวงส่วนตัวหรือแม้แต่เรียนดูดวงกับแจงจะเรียนเป็นผ่านวิดีโอหรือเรียนส่วนตัวก็ติดต่อแจงมาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวตุลในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็ช่องนี้เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะ Western Astrology นะคะลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้นะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าสำหรับชาวตุลในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนะคะเมื่อดาวพฤหัสเดินถอยหลังและดาวอาทิตย์เขาเข้าสู่เรือนที่10ของคุณนะคะก็จะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานนะคะชื่อเสียงความสำเร็จนะคะหรือแม้แต่การที่คุณได้ทำอะไรออกหน้าออกสื่อสมมุติว่าถ้ามีเรื่องความรักคุณก็อาจจะได้เปิดตัวก็ได้ในช่วงเวลานั้นนะคะหรือตัวเองเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะได้กลับไปทำงานเก่าๆโอกาสเก่าๆชื่อเสียงความสำเร็จเดิม
พื่อนร่วมงานเดิมๆรับลูกน้องเดิมๆเข้ามาทำงานด้วยก็ได้เช่นกันพอวันที่22มิถุนายนนะคะดาวพุธเนี่ยเขาเดินนำหน้าแล้วพุธอยู่ในเรือนที่9ของคุณเกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิการศึกษาบางอย่างที่เป็นขั้นสูงลงไปนะคะความจริงจังในการสื่อสารความรับผิดชอบในการพูดคุยจะทำให้คุณประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นได้บางครั้งณเวลานั้นวิธีการสื่อสารกับความรู้สึกที่มีข้างในเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างตรงข้ามกันนิดนึงนะคะใจเย็นๆนะคะปรับตัวนิดนึงไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่รู้สึกได้ถึงการที่เราโดนบีบคั้นในเรื่องช่องทางการหางานหาเงินนะคะบางครั้งเนี่ยต้องระวังภาวะการขัดแย้งกับคอนเนคชันด้วยให้ดีในช่วงเวลานั้นนะถัดมานะคะ24มิถุนายนฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีมังกรซึ่งเป็นเรือนครอบครัวของคุณคุณมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าคอมเพลชันอะไรก็แล้วแต่ที่ทำกับคนในครอบครัวงานประจำงานครอบครัวเกี่ยวข้องกับใช้คำว่าการแต่งงานนะคะหรือว่าธุรกิจครอบครัวหรือว่าการได้ทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำกับคนในครอบครัวนะคะมันมีโอกาสที่แบบจบเรื่องนี้จบแล้วก็เริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นได้นะคะถัดมา25มิถุนายนนะคะเนปจูนเดินถอยหลังซึ่งเนปจูนเนี่ยอยู่ในเรื่องของการทำงานเนี่ยมาสักพักแล้วถ้าจะเห็นเป็นมุมที่ดีก็จริงนะเวลาที่มันเดินถอยหลังเนี่ยคุณจะมองทุกอย่างสิ่งอะค่ะตามความเป็นจริงเพิ่มมากขึ้นคุณจะไม่แบบเหมือนเชื่อคนง่ายหรือว่าโดนถ้าที่ผ่านมาเราอาจจะรู้สึกเบื่อๆงงๆในเรื่องของการทำงานว่าจะเอายังไงจะไปทิศทางไหนหรือว่าตัวเราเองเนี่ยโดนเอาเปรียบจากคนอื่นๆณเวลานี้ที่ดาวเนปจูนเดินถอยหลังอ่ะคุณจะได้สติมากขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะเอายังไงกับชีวิตจะไปทิศทางไหนจะไปซ้ายไปขวานะคะถัดมานะคะวันที่9กรกฎาคมนะคะตรงนี้มีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎซึ่งก็เป็นเรื่องของการทำงานของคุณเองหลายคนมีโอกาสที่จะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆเริ่มต้นเขาเรียกว่าหน้าตาทางสังคมใหม่ๆทำอะไรที่มันเริ่มต้นชื่อเสียงเปิดตัวร้านเปิดตัวสินค้าใหม่ๆได้สิ่งนี้ที่ทำเนี่ยมันทำมุมที่ดีกับพฤหัสแสดงว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะใจเย็นๆแต่ต้องระวังภาวะการแบบเหมือนกับโดนควบคุมคอนโทรลนะคะจากผู้มีอิทธิพลนะหรือว่าอาจต้องระวังกับการทะเลาะกับเจ้าหน้าที่รัฐให้ดีนิดนึงช่วงเวลานั้นนะคะถัดมา21มิถุนายนกรกฎาคมดาวศุกร์ก็เดินเข้าสู่ราศีกันจังหวะนี้ต้องระวังนิดนึงเนื่องจากความรักคุณแต่เดิมเนี่ยจะค่อนข้างเห็นว่ามีเสน่ห์มากๆเลยเนาะแล้วเวลาที่ดาวศุกร์มันเข้าสู่เดือน12เนี่ยหลายคนก็อาจจะมีภาวะความรักที่เป็นความรักแอบซ่อนแอบซ่อนๆไม่บอกใครแบบนี้ก็ได้หรือแม้แต่การเงินการที่คุณได้พาตัวเองอ่ะออกสื่อเยอะๆเนี่ยคุณก็มีโอกาสสร้างงานสร้างเงินได้เยอะใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากพอเวลาที่ดาวศุกร์มันเข้าสู่12อะค่ะมันเป็นภาวะเหมือนกับเตรียมพร้อมหรือว่าทำงานเบื้องหลังหรือว่าเป็นการหาเงินที่อยู่เบื้องหลังแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็อาจจะต้องศึกษาข้อมูลนิดนึงนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่หรือความรักก็อาจจะเป็นความรักแบบแอบๆซ่อนๆก็ได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้ในส่วนของดวงดาวนะเดี๋ยวฉันขอเปิดเป็นไพ่ให้คุณเห็นว่ามีอะไรบ้างที่สำคัญสำคัญในช่วงเดือนนี้นะคะกรกฎาคมมีภาวะลังเลเกิดขึ้นนะคะกับการเดินทางกับการใช้คำว่าทำงานนะคะหรือว่าการสร้างชื่อเสียงของคุณนะคะเป็นภาวะการหยุดดูอยู่ที่ผ่านมานะว่าจะเอายังไงดูผลประกอบการดูว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันสำเร็จได้ไหมนะคะแล้วก็การตายแล้วเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่อาจจะที่ผ่านมามีปัญหาเยอะแต่ณเวลานี้เนี่ยมันเป็นแชปเตอร์ใหม่ของชีวิตแล้วศึกษาในเรื่องของการทำงานการเรียนรู้นะคะเพิ่มมากขึ้นมีการเรียนรู้เกิดขึ้นซ้ำๆมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ๆเงินก้อนใหญ่โชคลาภมีนะคะการแต่งงานมีจบอะไรบางอย่างมีที่ผ่านมาอาจจะมีภาวะความเครียดหาทางออกไม่ได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโดนพันธนาการไว้ทุกอย่างเลยแต่ถ้าจาก8ดาบแล้วมา10ดาบเนี่ยยังไงมันก็จบสิ้นเนาะจบแชปเตอร์นั้นพอดีนะ
และไพ่จบเนี่ยค่ะได้เป็นไพ่ก้าวไม้เท้าเป็นภาวะที่ใช้คำว่าเหมือนตัวเองอ่ะจะกังวลใจแต่ว่าต้องบอกว่าสิ่งที่ทำมันจริงมันดีแล้วนะเพียงแต่คุณเองอาจจะกังวลใจว่ามันจะมีปัญหาเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะก็ได้เหมือนกันนะทีนี้ถ้ามองเรื่องการทำงานนะคะจริงๆเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆเลยนะลองไปมองหาโอกาสเก่าๆที่มันจะวนกลับมาในชีวิตคุณนะคะคุณอาจต้องไปเรียนเพิ่มเติมนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่มันทำมันสำเร็จได้แน่นอนนะคะใจเย็นๆนะแล้วก็การได้เรียนการได้เดินทางโอกาสเข้ามาให้คุณแบบเลือกว่าจะเอายังไงดีนะคะไพ่จบเนี่ยคุณจะมีความกังวลใจแต่จริงๆอ่ะสิ่งที่ทำมันไม่ได้เสียหายเลยไพ่ดีมันเพรสเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆ brilliant idea นะคะก็คือแบบเฮ้ยเป็นความคิดที่มันเยอะแยะมากมายแล้วก็ฉลาดมากๆเลยนะคะคือความคิดของคุณเนี่ยมันแบบเหมือนมีคนนำทางมาให้นะคะ take action ทำได้เลยนะใจเย็นๆนิดนึงในเรื่องของการเงินนะคะตรงนี้จะเป็นไพ่ nurture นะคะมันจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณ support คุณอย่างแน่นอนเลยคือมีโอกาสการเงินนะไพ่เงินเกิดขึ้นถึง4ใบมีโอกาสที่มีเงินเข้ามามีคนให้มา support หรือว่าโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตมีนะคะในเรื่องของการเรียนนะคะตรงนี้จะเป็นไพ่ clairaudience นะคะก็คือให้สังเกตสิ่งที่คุณได้ยินในหัวนะคะหรืออาจจะมาจากคนอื่นๆก็ได้คำว่าโอกาสเนี่ยมันจะมาเบาๆนะแต่ต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะโอกาสมีอยู่นะคะใจเย็นๆนะคะประสบความสำเร็จมีอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการสุขภาพนะคะจริงๆระวังนิดนึงเนาะไพ่10ดาบเป็นไพ่แบบเหมือนเสียหายผิดหวังหรือว่าไม่สบายได้ระวังนิดนึงหายใจลึกๆนะคะหลายๆครั้งนะคะมันน่าช่วยคุณแบบผ่อนคลายความเครียดได้นะคะความรัก1ใบนะคะตรงนี้จะเป็นไพ่ Moon Cycle ก็ของคุณเองเนาะเดี๋ยวมันจะมี Full Moon New Moon เกิดขึ้นนะคะก็หลักๆจะเกิดในเรื่องของเดือน12เดือนที่6ก็คือเรื่องตัวของคุณเองที่เป็นความลับแล้วก็เรื่องที่เป็นชีวิตประจำวันของคุณความรักของคุณเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงความรู้สึกนี้นะก็เขาบอกว่าให้เฝ้าสังเกตในส่วนของดาวการเปลี่ยนแปลงของดาวจันทร์ดวงจันทร์เนาะทีนี้ถ้าจะเห็นเนี่ยความรักนะคะมีโอกาสจะมีเด็กกว่าหรือว่าคนรุ่นเดียวกันเนี่ยเข้ามาในชีวิตเนาะอาจจะเป็นธาตุดินธาตุไฟก็ได้การพฤษภมังกรหรือว่าเมษสิงห์ธนูก็ได้นะคะเข้ามานะบางคนมีการแต่งงานเกิดขึ้นบางคนมีการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไพ่ตรงกลางเป็นการคิดอยู่ว่าจะเอายังไงนะคะเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอายังไงต่อไปหลังจากนี้นะคะต่อให้คุณเลือกได้คุณก็ยังกังวลใจอยู่ว่าเฮ้ยสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันใช่ไหมหลายๆคนที่เข้ามาปรึกษาในส่วนของชาวตุลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นภาวะที่แบบรักพี่เสียดายน้องหรือว่าตัดสินใจไม่ได้กลัวเขาเสียใจกลายเป็นตัวเราเองต้องเสียใจนะคะตรงนี้ได้เป็นไพ่ attractionก็คือแบบมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะปลดปล่อยคนเก่าๆออกไปให้ได้สักทีนะคะทำตัวให้มีความสุขเข้าไว้นะคะแล้วก็ free yourself คือปล่อยตัวเองอะพัฒนาการต่างๆที่มีนะคะทำความรู้จักกับคนที่เข้ามาให้มากขึ้นแล้วก็รักตัวเองให้มากขึ้นแบบเนี้ยมันจะทำนำพาให้คุณนะคะไปสู่ความสำเร็จทางด้านความรักได้นะคะโอเคไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ